วนอูหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานแห่งสวนดอกท้อผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือมากที่สุดคนหนึ่งในวรรณกรรมสามก๊กเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าอดีตนั้นกวนอูก็เคยทำผิดร้ายแรงถึงขั้นเคยต้องโทษหนีคดีมาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดามจะเล่าให้ฟังสมัยยังเด็กกวนอูเป็นคนที่รักเรียนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่ากันว่าเขาสามารถอ่านหนังสือเพียงเที่ยวเดียวก็จดจำได้หมดเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มบุรุษหน้าแดงแรงเยอะผู้นี้ก็สนใจเรียนทั้งบุญและบูจุดเด่นสำคัญของเขาคือเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีคุณธรรมกตัญญูและชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งตอนที่กวนอูอายุ20เศษๆเขาเห็นพฤติกรรมอันหยาบช้าของข้าราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีชื่อว่าหลิวเซียงฉุดคร่าผู้หญิงไปทำมิดีมิร้ายเขาจึงเข้าไปช่วยหลิวเซียงถูกกวนอูสังหารหลังจากนั้นเขาจึงตัดสินใจหนีคดีวิ่งเข้าป่าไปในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับเปลี่ยนชื่อแท้ใหม่มาเป็นกวนอูเพื่อใช้หลบหนีกฎหมายอาญาของทางราชการจนวันหนึ่งกวนอูก็ถูกแรงเหวี่ยงของโลกให้มาเจอกับเล่าปี่เตียวหุยที่ร้านสุราแห่งหนึ่งทั้ง3คนพูดคุยกันถูกคอและมีปณิธานเดียวกันจึงตัดสินใจสาบานเป็นพี่น้องในสวนดอกท้อที่บ้านของเตียวหุยมาดามเล่ามาถึงตรงนี้ก็เลยอยากจะถามความเห็นของเพื่อนๆดูว่าการที่กวนอูสังหารหลิวเซียงจนต้องกลายเป็นนักโทษหนีคดีนั้นเขาทำถูกหรือทำผิดคะกวนอูสังหารคนคนหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตคนอีกคนหนึ่งถ้าเพื่อนๆ เป็นกวนอูเพื่อนๆจะเลือกสังหารหลิวเซียงจนต้องกลายมาเป็นนักโทษหนีคดีกันหรือเปล่าคะ